ฟลไปโรงเรียนอ่ะไม่ได้กินข้าวเที่ยงหรอทำไมกลับบ้านมากินเยอะแบบนี้อ่ะก็กินนะพี่ฟิล์มแต่ว่าหนูไม่อิ่มอ่ะฟิล์มแม่บอกว่าถ้ากลับมาจากโรงเรียนแล้วอ่ะให้อาบน้ำแล้วก็รีบทำการบ้านให้เสร็จนะหรอโอเคงั้นเดี๋ยวหนูค่อยทำละกันโอเครีบทำด้วยเดี๋ยวแม่ดูกินเก่งแบบนี้ไงถึงได้อ้วนอิ่มจังเลยอ่ะอ้าวฟิลเก็ตเสร็จแล้วหรออย่าลืมไปอาบน้ำแล้วก็ทำการบ้านนะงั้นเดี๋ยวหนูขอไปเล่นสเก็ตบอร์ดก่อนนะพี่ฟิล์มพอหนูเล่นเสร็จอ่ะเดี๋ยวหนูมาอาบน้ำทำการบ้านแทนที่ฟิลจะทำอะไรให้มันเสร็จก่อนแม่กลับมาแม่จะได้ไม่บ่นไงแป๊บเดียวพี่ฟิล์มเดี๋ยวหนูก็มาอาบแล้วถ้าแม่กลับบ้านมาแล้วเห็นฟิลยังไม่อาบน้ำทำการบ้านอย่ามาว่าพี่นะถือว่าพี่บอกแล้วรู้แล้วนะพี่ฟิล์มไปแล้วเดี๋ยวฟิลก็โดนแม่บ่นหรอกไม่อยากไปโรงเรียนเลยอ่ะน่าเบื่อกลับบ้านมาก็ต้องมานั่งทำการบ้านอีกฟิลเข้าไปอาบน้ำลูกทำงานบ้านด้วยมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอแม่หนูขอเล่นสเก็ตบอร์ดแป๊บเดียวไม่ได้หรอไปโรงเรียนหนูเรียนหนังสือหนูก็เบื่อนะแม่กลับมาต้องมาทำการบ้านอีกให้หนูพักผ่อนหน่อยไม่ได้หรอแม่ก็ไปทำอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเล่นสิลูกไม่ได้แม่เซ็งอ่ะอาบน้ำก็ได้ฟิล์มไม่ได้บอกน้องเหรอลูกแม่บอกว่าถ้าน้องกลับมาให้ทำการบ้านแล้วก็อาบน้ำหนูบอกน้องแล้วนะแม่แต่ฟิลบอกว่าฟิลจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดก่อนเดี๋ยวนี้นะฟิลอ่ะบอกยากๆแม่ก็ค่อยๆบอกน้องแล้วกันน้องยังเด็กอยู่โอเคจ้ะฟิล์มอาบน้ำเสร็จแล้วเย็นสบายเดี๋ยวก็ตื่นเรื่องโปรดของเราดีกว่าฟิลทำงานบ้านเสร็จหรือยังล่ะลูกยังไม่ได้ทำเลยแม่เดี๋ยวหนูขอดูการ์ตูนก่อนแล้วหนูค่อยทำแม่บอกให้กลับมาบ้านให้อาบน้ำก่อนก็ไม่ได้สเก็ตบอร์ดนี่อาบน้ำเสร็จการบ้านก็ยังไม่ยอมทำอีกแล้วเนี่ยมานั่งดูการ์ตูนอีกแล้วการบ้านเมื่อไหร่จะทำเนี่ยแม่ก็แค่การบ้านเองทำเมื่อไหร่ก็ได้แม่อย่าเรื่องมากได้ไหมหนูเบื่อจะแย่อยู่แล้วฟิลทำไมพูดแบบนี้ลูกทำตัวแย่มากเลยนะเราอะหนูไม่อยากเรียนแล้วแม่ทำไมพูดแบบนี้ฟิลหนูไม่อยากเรียนแล้วแม่เรียนจบมาก็ต้องทำงานอยู่ดีก็ใช่เรียนเพื่อหาความรู้ไงลูกเรียนก็เสียเวลาไปเปล่าๆหนูไม่อยากเรียนอ่ะแม่ฟิลหนูต้องเรียนหนังสือให้จบนะลูกไม่ใช่ออกมาตอนนี้แล้วก็ไปทำงานไม่รู้อ่ะแม่หนูไม่อยากเรียนแล้วหนูไม่ชอบเลยอะไรของฟิลเนี่ยแม่มีอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ฟิล์มได้ยินเห็นคุยกันเสียงดังเลยก็ฟิลสิลูกไม่อยากเรียนหนังสือจะออกมาทำงานแล้วฟิลเนี่ยนะแม่ที่บอกว่าไม่อยากเรียนหนังสือจะออกมาทำงานใช่ฟิลก็คิดอะไรอยู่อ่ะแม่แย่มากเลยจริงด้วยฟิล์มน้องขี้เกียจเรียนหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนนั่นนะสิแม่หรือฟิลมีปัญหาอะไรกับที่โรงเรียนหรือเปล่าไม่เป็นไรฟิล์มน้องไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนแม่ใจเย็นสิน้องอาจจะพูดไม่คิดหรือเปล่าน้องเพิ่งโกหกเองไม่เป็นไรฟิล์มไปเรียกน้องลงมาเดี๋ยวแม่จะคุยด้วยได้แม่เดี๋ยวฟิล์มไปเรียกน้องให้เซ็งอ่ะทำไมเราต้องไปโรงเรียนด้วยอ่ะไปโรงเรียนตั้ง5วันมีเวลาหยุดแค่2วันเองอ่ะก็ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนอีกหนังสือแล้วก็อ่านออกแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะให้เราไปโรงเรียนทำไมเนี่ยบวกเลขลบเลขเราก็ทำเป็นเครื่องคิดเลขก็มีจะไปเรียนทำไมเสียเวลาชีวิตเปล่าๆเอาเวลาไปทำอย่างอื่นตั้งเยอะแยะฟิล์มอยู่เปล่าอยู่พี่ฟิล์มเข้ามาเลยฟิลพี่ขอคุยอะไรได้หน่อยดิได้พี่ฟิลมีอะไรอ่ะฟิลไม่อยากเรียนหนังสือแล้วหรอใช่พี่ฟิลหนูไม่อยากเรียนแล้วฟิลคิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วพี่ฟิลพี่ขอเหตุผลหน่อยดิฟิลทำไมฟิลไม่อยากเรียนพี่ฟิลหนูจะไปโรงเรียนทำไมอ่ะหนังสือหนูก็อ่านออกบวกเลขลบเลขหนูก็ทำเป็นเครื่องคิดเลขก็มีพี่ฟิลไม่คิดบ้างหรอฟิลคิดแบบนี้ไม่ได้นะการเรียนอ่ะทำให้เราฉลาดขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะพี่ฟิลหนูไม่อยากเรียนแล้วหนูอยากทำงานหาเงิน
อายุแค่นี้เนี่ยนะจะทำงานหาเงินใช่พี่ฟิล์มทำไมอ่ะอายุแค่นี้ไม่มีใครรับฟิลทำงานหรอกก็แล้วแต่สิอย่าหนูไปหางานแค่นี้ก็พอเราก็แล้วแต่ฟิลแล้วกันแต่เนี่ยแม่เรียกให้ลงไปหาลงไปหาแม่เลยโอเคพี่ฟิล์มฟิลคิดได้ไงเนี่ยแม่เรียกหนูมีอะไรหรือเปล่าฟิลไม่อยากเรียนแล้วใช่ไหมใช่แม่ถ้าไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนจริงเหรอแม่จริงสิฟิลพรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนนะไปทำงานได้เลยแม่พูดจริงใช่ไหมพรุ่งนี้หนูจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วหนูจะได้ไปทำงานแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่พาไปทำงานดีไหมลูกดีแม่พรุ่งนี้แม่พาไปฝากงานแม่มีเพื่อนเยอะแบบนี้หนูจะได้ไม่ต้องไปเรียนหนังสือมีตังค์แล้วใช่ไหมแม่ใช่ฟิลอยากจะทำอะไรก็ไปทำเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ต้องไปเรียนหนังสือแล้วค่ะแม่งั้นหนูขอตัวไปก่อนนะจ้าพรุ่งนี้ทำงานได้เลยนะลูกค่ะน้องๆคอยติดตาม EP 2ด้วยนะคะมาดูกันว่าน้องฟิลจะทำงานได้หรือเปล่า